ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วรรณอุทยานนะคะไร่ป่าแดนธรรมนะคะเป็นสถานที่เป็นสำนักสงฆ์ซึ่งสร้างโดยหลวงตาอำนาจซึ่งเป็นหลวงพ่อของท่านพระครูจริยสารธรรมก็เพิ่งจะเตรียมก๋วยเตี๋ยวค่ะอีก1วันสำหรับวันนี้นะคะเตรียมก๋วยเตี๋ยว200ชามสแตนบายสำรองไว้อีก50ชามเตรียมไว้250ชามค่ะนะคะในการถวายพระคุณเจ้าแล้วก็เลี้ยงญาติโยมที่เดินทางมาที่วรรณอุทยานไม่รู้ว่าเป็นอุทยานหรือว่าวรรณสวนเกษตรไร่ป่าแดนธรรมนะคะก็บุญกฐินหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าสวัสดีค่ะคุณวันชัยได้บุญด้วยกันทุกๆบุญนะคะวิ่งมาเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้พอเตรียมก๋วยเตี๋ยวเสร็จพอดีเป๊ะอีกแล้วค่ะเตรียมเสร็จคุณแมวพี่หมออมพรพี่แพตตี้พี่อรพินช่วยกันจัดก๋วยเตี๋ยวเข้าชามทั้งหมด200ชามแล้วตัวเองก็ต้มน้ำเสร็จพอดีทุกอย่างเสร็จหมดเนียบพร้อมที่จะถวายพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมดูนาฬิกา 8:02 นาทีเอ๊ะเราอยู่ที่นี่ท่านพระครูจริยสารธรรมตอนนี้กับครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์แล้วก็พระเนนอีกเยอะพอสมควรกำลังทำกิจกรรมที่นี่อยู่เขาจะถ่ายทอดหรือเปล่าน้อสงสัยก็เลยข้อความไปถามที่โชคอยู่ที่เดียวกันนี่แหละค่ะแต่ข้อความถามกันไม่คุยกันเดี๋ยวนี้เราเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะเราจะไม่คุยกันเองเราจะใช้ข้อความคุยกันถามไปที่พี่โชคที่โชคเอาไงลูกจัดไหมพี่โชคบอกได้ไหวไหมครับได้ไหมได้ค่ะได้แล้วจัดเลยเพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดค่ะมีน้องขั้นคุยกันอาจารย์เป็นวิปัสสนาอาจารย์เนาะอะไรเงี้ยคืออยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีหลายบทบาทแต่อยู่ที่ว่าเหมือนเราดูดาราเราดูดาราเนี่ยทุกคนเข้าใจนะคะว่าดาราเนี่ยเขากำลังแสดงอยู่พอดาราเนี่ยเขาแสดงตรงกับบทบาทเมื่อไหร่เนี่ยเราจะชมว่าดาราคนนี้เก่งมากอินกับบทบาทได้ดีมากสุดท้ายแล้วเนี่ยดาราคนนั้นก็จะได้รางวัลตุ๊กตาทองแต่ชีวิตจริงเนี่ยที่มันจะได้บุญหรือได้กุศลหรือคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่บทบาทสั้นๆเหมือนกับหนังเรื่องเดียวหรือเหมือนกับละครเรื่องเดียวละครยาวๆอาจจะมีต่อหลายภาคแต่ชีวิตมันเป็นของจริงค่ะมันมีผลในอนาคตการแสดงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแสดงเหมือนกับบทบาทนั้นเราสามารถได้รางวัลตุ๊กตาทองเลยค่ะแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่รางวัลตุ๊กตาทองชีวิตจริงมันเป็นวิบากกรรมชีวิตจริงมันเป็นวิบากกรรมแต่คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะที่ไม่เข้าใจคำว่าบทบาทเราเองเนี่ยเราดูคนอื่นเขาเนี่ยเรามักจะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปจับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราก็ผิดบทบาทเหมือนกันเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปจับผิดใครหรือมีหน้าที่ที่ไปตอนนี้เรื่องนึงที่ประสบความสำเร็จก็คือไม่ไปก้าวก่ายเรื่องของใครเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานมาตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ทุกคนก็บอกทำงานอายุยังน้อยเหมือนกันใช่ไหมคะทำงานอายุน้อยหมายถึงงานสาธารณะงานจิตอาสาเนี่ยค่ะงานช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมเนี่ยทำมาตั้งแต่อายุยังน้อย20กว่าก็เริ่มกิจกรรมเกือบเต็มตัวแล้วมันเคยรับผิดชอบหน้าที่แล้วด้วยความที่อายุน้อยเนี่ยมันถูกเบียดเบียนหน้าที่ริดรอนอำนาจที่ได้รับหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ชอบคนมาก้าวก่ายหน้าที่ค่ะอันนี้คือเป็นความยึดติดความดีส่วนตัวยอมรับว่ามีอยู่เป็นคนที่ทำอะไรเป๊ะกับหน้าที่คือหน้าที่เราอย่ามายุ่ง
เราจะรักษาหน้าที่ของเราเอาไว้ให้ดีที่สุดก็เลยพอก็จะเป็นคนที่ฝึกที่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายคนจนถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครถูกอาจารย์ธรรมวลีก้าวก่ายนี่สามารถพูดได้เลยเพราะว่าไม่ว่าใครจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่จะไม่ก้าวก่ายหน้าที่ที่เขาทำค่ะหรือถ้าเกิดจะไปก้าวก่ายนิดนึงก็ต้องขอโทษก่อนว่าขอโทษนะขอถามหน่อยอันนี้เป็นยังไงเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำแต่อยู่ดีๆเนี่ยเขากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่เนี่ยแล้วเราเข้าไปก้าวก่ายเข้าไปจัดการเขาเนี่ยไม่เป็นเลยค่ะนิสัยนี้เนี่ยสามารถลื้อออกจากหัวใจได้เรียบร้อยไปแล้วไม่เคยก้าวก่ายหน้าที่ใครทุกวันนี้ที่มีเรื่องมีราวต่างๆมีปัญหากับคนเนี่ยคือคนอื่นมาก้าวก่ายหน้าที่เราแล้วเราไม่ยอมพอเราไม่ยอมเนี่ยแทนที่เขาจะสำนึกผิดว่าเขาล่วงเกินเราเขากับพยายามทำให้ตัวเองถูกอะค่ะคนพวกนี้เขาจะไม่ยอมผิดกับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยกลายเป็นไม่ดีไม่เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการเขาเรียกว่างัดข้อกันเกิดขึ้น การงัดข้อมันเกิดขึ้นอยู่ที่เราจะงัดหรือไม่งัดแล้วเขาเนี่ยเราจะเลือกงัดหรือเราไม่เลือกงัดข้อเพราะว่าคนบางคนมันก็ไม่สมควรที่จะไปงัดข้ออะไรด้วยก็คงจะต้องปล่อยให้เขางัดลมงัดอากาศไปก็นั่งดูไปว่าเออเขาพยายามที่จะงัดลมงัดอากาศแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปอย่างนั้นแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกับเราเดินเข้าป่าที่มันมีสัตว์อันตรายอยู่จะบอกว่าให้คุณอยู่สบายๆคุณไม่ต้องคิดอะไรมากมันไม่ได้ก็เราเดินอยู่ในป่าแล้วเรารู้อยู่ว่าป่านั้นมันมีสัตว์ร้ายอยู่เนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเป็นเรื่องธรรมดาแต่แค่ระวังตัวนะคะการที่เราเจออันตรพาลหรือเจอคนพาลเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยประมาทซะจนชะล่าใจแต่เราก็ไม่ใช่ระแวงซะจนตัวเองเป็นทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเอาหัวใจเนี่ยเกาะกับบุญที่เราทำเกาะกับอุดมการณ์ที่เราอยากจะทำแต่อย่าประมาทซะจนไม่ดูสิ่งรอบตัวเพราะคนที่มีความประมาทดูสิ่งรอบตัวไม่ดูสิ่งรอบตัวก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้เพราะโอกาสพลาดมันมีค่ะมันมีคนที่คิดไม่ดีคิดมุ่งร้ายต่างๆอย่างช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายคนมากที่มีปัญหากับอาจารย์ธรรมวลีแต่ก็มีหลายคนมากที่ชื่นชมกันเห็นไหมคะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอย่างเมื่อวานค่ะเชื่อไหมคะว่ากฐินเพิ่งจบไปเมื่อวานมันเหมือนก็จบไปสักอาทิตย์นึงแล้วพอกฐินจบปุ๊บเมื่อวานตอนเย็นก็มาที่ไร่ป่าแดนธรรมเลยค่ะมาทำหมูแดงนะคะเลี้ยงญาติโยมที่วัดป่าจริยธรรมของเราที่มากันจากจังหวัดเลยก็คือมันเหมือนกับพอกฐินจบปุ๊บมีหลายกลุ่มหลายคณะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับญาติธรรมทุกๆกลุ่มทุกๆคณะที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นสายเจ้าภาพสายกฐินหรือเจ้าภาพหลักพี่ปิ๋วและครอบครัวแล้วก็เจ้าภาพสายทุกสายเลยแล้วก็ถึงจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพสายมาร่วมใส่บาตรกันมาร่วมทำครัวกันมาร่วมทำโรงทานกันหรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มันรวมพลังของคนดีค่ะคนดีก็คือคนที่พยายามที่จะทำอะไรดีๆแล้วก็ละกิเลสออกตัวเองจากตัวเองออกไปเขาเรียกว่าคนดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยนั่งพอนั่งทำก๋วยเตี๋ยวชั่วโมงรอน้ำเดือดจะปรุงน้ำอะไรเงี้ยก็อยู่ดีๆเนี่ยมันมีอยู่ความคิดหนึ่งมันแล่นขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอึดอัดบางเรื่องเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะอึดอัดจริงๆก็คือโทสะนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามันไม่แสดงอาการแต่มันอึดอัดคนที่ทำให้เราอึดอัดเนี่ยก็ต้องรับกรรมอยู่แล้วล่ะค่ะเรื่องปกติแต่เราก็ยังอึดอัดอยู่อึดอัดอยู่เราจะทำยังไงกับคนอยู่กลุ่มนึงซึ่งพยายามที่จะแย่ยั่วอะไรอย่างเงี้ยให้เราเนี่ยออกมาเล่นกับเขาในเรื่องที่ไม่ดีคือต้องการยั่วให้เราโกรธให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำไงคนกลุ่มนี้ดีและคนที่ยั่วเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยนะก็เป็นสายๆกันมาค่ะแต่รู้ต้นขั้วว่าต้นขั้วมาจากที่ไหนก็เลยพอจะรู้เรื่องราวนั่งคิดแล้วมันก็โล่งไอ้ที่จะเล่าเนี่ยเพราะมันโล่งเล่าวิธีการ
ที่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันโล่งขึ้นคุณชวีอยู่ที่ไหนคะเนี่ยสวัสดีค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอหรืออยู่ที่ปรัมพิธีหรืออยู่ที่วัดป่าหรืออยู่วัดภูจวงนะคะคุณชวีนี่มากับพ่อน้องบีค่ะอุบาสกกิจค่ะมันโล่งเพราะอะไรช่วงที่มีความรู้สึกว่ามันเราพยายามที่จะเป็นมิตรกับทุกคนที่เข้ามาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนบางทีเนี่ยก็หูเบามั่งสติคือคนหูเบาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคือคนที่สติปัญญาน้อยถ้าเขามีสติปัญญาเนี่ยเขาจะไม่มีทางหูเบาพอหูเบาปุ๊บเนี่ยเขาจะทำความชั่วแล้วค่ะความชั่วก็คือโกรธแทนโมโหแทนแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนดีออกมาปกป้องคนนู้นออกมาปกป้องคนนี้แต่ไม่รู้เลยว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความไม่จริงอันนี้แหละค่ะคือความน่ากลัวของคนที่ขาดสติปัญญาอาจจะเรียนสูงอาจจะทำงานหน้าที่เหมือนกับคนฉลาดแต่ความจริงแล้วมันคือคนขาดสติปัญญาคนนึงเลยก็ปรากฏว่าพยายามที่จะนี่ปุ๊บเราก็คิดเราจะทำยังไงต่อกำลังคิดทำยังไงต่ออยู่ดีๆปุ๊บมันก็เกิดตัววางขึ้นมาวางก็คือให้เราพอใจดีนะที่เรายังเจอคนผ่านแบบนี้คนอื่นเนี่ยที่เขาโดนมากกว่านี้คือบางทีก็เคยขับรถไปให้ครูบาอาจารย์ในการที่จะไปเกี่ยไก่เกี่ยปัญหาของทางวัดอะค่ะวัดปูจวงอะค่ะพระอาจารย์ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอบางทีก็มีข้อพิพาทกันอะไรกันคนทะเลาะกันท่านก็ต้องรับฟังบางทีเราก็ไปแอบๆฟังอยู่ด้วยหรือบางทีคนที่เอาปัญหามาเล่าให้เราฟังเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเขาทุกข์มากเขาไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้แต่พอมาเจอของเราแล้วเนี่ยเอ้ยเราก็แค่ถูกแย่นั่นเองให้เขาแย่ไปเราต้องพอใจปัจจุบันเนี่ยถึงเราจะกำลังทำความดีอยู่แล้วมีคนพยายามที่จะมาเบียดบังมาลุกลานหรือลุกล้ำทั้งที่ตอนนี้กำลังปักเขตแดนอยู่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปักเขตแดนถ้าเกิดว่าเป็นการลบนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปักเขตแดนให้รู้ว่าอันไหนคือเขตแดนของเราที่ห้ามล่วงล้ำเข้ามาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ปักเขตแดนเอาไว้ค่ะนะคะศัตรูคนพาลทั้งหลายเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยก้าวล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเราแต่ตอนนี้เป็นช่วงของการปักเขตแดนและประกาศด้วยประกาศการปักเขตแดนแล้วว่านี่นะฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะฉันทำตรงนี้นะอะไรเงี้ยชัดเจนแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครก้าวล่วงเขตแดนเนี่ยมันก็คือการเบียดเบียนกันนั่นเองนะอันนี้ตรงนี้แหละค่ะมันจะทำให้คนที่ก้าวล่วงเนี่ยมาเราเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยสถานที่บางที่เนี่ยเขาจะบอกเลยค่ะว่าที่นี่อนุญาตให้เข้าตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะประมาณ4ทุ่มเราจะปิดไฟนะคะขอให้ผู้ที่มาพักห้ามออกจากห้องนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกแบบนี้ถ้าเกิดเราทำเกินขอบเขตนั่นคือเราล่วงกฎกติกาของเขาเหมือนกันค่ะทุกคนเนี่ยเขามีขอบข่ายของชีวิตกันเราก็ปักเขตแดนของขอบข่ายแล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราบอกไปแล้วเหมือนกับคนที่เขาจะขายที่ค่ะคนจะขายที่เนี่ยเขาต้องปักล่วงหน้าเนี่ยประมาณ3เดือนหรือไงกี่เดือนจะไม่ได้ปักเอาไว้ก่อนค่ะว่าจะขายที่แต่ยังขายไม่ได้นะคะต้องปักทิ้งเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีคนที่มีข้อพิพาทอะไรต่างๆหรืออาจจะมีที่ซับซ้อนกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะได้มาท้วงติงได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันที่ของฉันนะเธอเนี่ยมาขายไม่ได้ก็ต้องมีการเคลียร์กันให้เอกสารเนี่ยมันลงตัวเหมือนกันชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้มนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะมนุษย์ทุกวันนี้ไม่ยอมเคลียร์ให้ลงตัวไม่ยอมรับคือตัวเองต้องการอะไรเนี่ยก็จะเอาตรงนั้นให้ได้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าไอ้คนที่เรากำลังคุยกับเขาอยู่ปฏิสัมพันธ์กับเขาอยู่เนี่ยเขามีหน้าที่เขามีอะไรงานของเขาเขามีอะไรบ้างขอบเขตอะล่วงเกินอะเขาไม่รู้ตัวแต่ถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีค่ะหวังดีอะเคยได้ยินคำว่าเกียรติตัวกินไข่
กลียดปลาไหลกินน้ำแกงไหมคะทุกวันนี้คนประเภทนี้เยอะค่ะเกลียดเขานะคะแต่พยายามที่จะเอาผลประโยชน์จากเขาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เรียกว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงคือจะเอาชนะแล้วก็เอาผลประโยชน์จากเขาอะซึ่งมันเป็นจิตที่ไม่ดีเขาเรียกเบียดเบียนค่ะเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเนี่ยก็คือคนที่เบียดเบียนกันโดยธรรมชาติแล้วในจิตเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเราไม่ชอบใครแสดงว่าเราแพ้ตัวเองนะคะถ้าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันมีโทสะขึ้นมาเมื่อจิตเนี่ยมันมีโทสะขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจัดการตามหลักอริยสัจ4ก็คือความโกรธของเราให้เราดูว่าเราโกรธเขาเพราะเรื่องอะไรเหมือนตัวเองเนี่ยค่ะอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยบรรยายธรรมะค่ะมันมีบทบาทหลายบทบาทที่คุยกันบทบาทของวิปัสสนาอาจารย์ก็มีบทบาทของผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุก็มีบทบาทของนักศึกษานิสิตที่กำลังเรียนปริญญาเอกก็มีบทบาทของอุบาสกอุบาสิกาบทบาทของลูกที่จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องดูแลน้าซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ด้วยกันที่บ้านไร่ทุกคนมีหลายบทบาทคุณจะเอาบทบาทเดียวมาจับผิดบทบาทอื่นไม่ได้อย่างเช่นการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันเป็นบทบาทของผู้ดำเนินรายการวิทยุค่ะแล้ววิธีการจัดรายการวิทยุกับการบรรยายวิปัสสนากรรมฐานหรือแม้กระทั่งการสอนหรือการถวายความรู้ในห้องเรียนนะครับในมหาวิทยาลัยก็ไม่เหมือนกันเลยมันคนละบทบาทกันค่ะแต่บางทีเนี่ยพอมาจัดรายการวิทยุเนี่ยดูสิทำตัวไม่สมกับบทบาทที่เป็นวิปัสสนาอาจารย์เคยเจอไหมคะทำตัวไม่สมกับบทบาทเป็นวิปัสสนาอาจารย์เอ้ยเราไม่สมบทบาทวิปัสสนาอาจารย์มันก็ถูกแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้บทบาทมันคือผู้ดำเนินรายการวิทยุคุณต่างหากที่สับสนกับบทบาทของเราเราไม่ได้สับสนกับบทบาทของตัวเองเลยนะมันคนละเรื่องกันเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันเท่านั้นการจัดรายการวิทยุเป็นงานหนึ่งของชีวิตซึ่งมันไม่ใช่งานวิปัสสนาอาจารย์ส่วนในงานวิปัสสนาอาจารย์เองเนี่ยคือการสอนคนฝึกจิตอย่าเอาชื่อมันมาค่ะเอาหน้าที่มาแล้วเอาผลงานมาคุยกันทีนี้ว่าถึงเรื่องผลงานแล้วเนี่ยอย่างเช่นผลงานของการสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฝึกจิตเอาตัวเองเนี่ยไปฝึกจิตฝึกยังไงฝึกจิตเนี่ยมันฝึกได้หลายอย่างค่ะต้องขออภัยนะคะอย่างหมาเองเนี่ยมันก็ฝึกจิตนะอย่างคนที่เขาสอนหมาตำรวจเนี่ยมันก็ฝึกจิตฝึกให้มันเข้าใจการหายาเสพติดหรืออะไรต่างๆแต่คนที่ฝึกจิตเนี่ยฝึกให้จิตเนี่ยมันเป็นกุศลฝึกให้จิตเนี่ยมันไม่เกาะกับอกุศลแยกให้เป็นระหว่างกุศลกับอกุศลว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเขาเรียกฝึกจิตแล้วผู้ที่มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เข้าใจต้องว่าอย่างนั้นที่เข้าใจเพราะเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเรื่องของบุญค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจอย่างนั้นพระเจ้าคงสอนทุกคนแล้วค่ะพระเจ้าก็ต้องเลือกคนที่มีขายพยานอยู่ในขายพยานคนที่เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วเข้าใจเนี่ยช่วยได้เยอะหลายคนบอกว่าเคยพูดหลายครั้งกับศีลกรรมฐานใกล้ตัวนะสนิทกันบางทีก็เหนื่อยทุกวันนี้แม้กระทั่งคนใกล้ตัวบางทีเราก็เลือกไม่ได้คนที่ขี้นินทาหรือคนที่อะไรแบบนี้เราก็ไม่อยากให้ใกล้ตัวเรามากเพราะว่าคนที่ขี้นินทาคือคนที่มองโลกในแง่ร้ายอะคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยก็จะเป็นนิสัยของเขาก็จะไม่มีทางมองคนในแง่ดีแล้วยิ่งคนที่เขาแบบว่าอย่างครูบาอาจารย์ที่บูชาเนี่ยเราก็ต้องเอาไว้บนหิ้งครูบาอาจารย์เนี่ยจะมาทำอะไรที่เป็นปกติเหมือนมนุษย์ปุ๊บเนี่ยมันจะผิดทันทีค่ะทั้งที่มนุษย์คนอื่นเนี่ยตัวเองก็ทำนะคะอันเนี้ยสมมติว่าตัวเองพูดมากๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดครูบาอาจารย์พูดมากดูดิเป็นวิปัสสนาอาจารย์ยังพูดเยอะเลยเห็นไหมคะคือมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าเขาจะไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งแต่เขาจะเอาคนที่ดีกว่าคนนี้เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปรียบเทียบเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยต้องได้เลือกกันถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้อง
วางตัวให้เป็นมันจะลำบากค่ะตอนวางตัวอยู่ใกล้ๆคนที่มีอุปนิสัยขี้นินทาหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยมันจะไม่ดีอันนี้คือการที่เราจะอยู่ด้วยกันกับคนที่อยู่ใกล้ชิดมันต้องได้ระวังตัวแต่เราก็เลือกไม่ได้ค่ะว่าเราจะมีใครเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ใกล้ตัวเราคือวิบากกรรมสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือพอใจในสิ่งที่มีอยู่พยายามอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่ให้ได้แล้วเปลี่ยนใจของเราไม่ใช่เปลี่ยนคนอื่นบางทีเรารู้สึกไม่ดีโอ้ยคนเนี้ยขี้นินทามากเลยไม่อยากพูดด้วยเลยเบื่อไม่อยากยุ่งด้วยไม่อยากคุยด้วยบางครั้งแต่ในเมื่อมันเป็นวิบากกรรมเราจะหนีพ้นไหมคะคนที่ขี้นินทาเพราะเราต้องเคยเป็นมาก่อนค่ะถ้าเราไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยเราจะไม่มีทางเจอคนประเภทนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือเราต้องรักษาใจในเมื่อเราเจอคนที่ขี้นินทาเรารู้แล้วเราก็พูดเรื่องที่มันดีๆให้เขาฟังแต่คนขี้นินทาค่ะถึงจะพูดดีขนาดไหนมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีจนได้แหละเขาก็มีวิธีพูดของเขาอะนี่คือความน่ากลัวตรงนี้นะคะที่พระเจ้าสอนให้เราเนี่ยให้รู้จักปัญหาเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดหรือคนขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงบางทีแต่ถ้าเกิดว่ามีงานส่วนรวมเนี่ยบางครั้งมันก็เสียหายง่ายถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยอภัยให้กันไปเลยแต่ถ้าเรื่องส่วนรวมมันอภัยไม่ได้มันเป็นงานส่วนรวมมันต้องบอกกันยิ่งทำงานเป็นทีมหรือทำงานเป็นหมู่คณะใหญ่ๆเนี่ยมันโดมิโน่นะคะคนบางคนเนี่ยทำงานเหมือนกับทำงานกันเหมือนกับแบบมีลูกจ้างคนเดียวในโลกอะค่ะพวกทำงานเขาถึงไม่โตบางคนที่ทำงานมีลูกจ้างมีลูกน้องเยอะๆเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีศักยภาพในการบริหารแต่คนที่ไม่สามารถที่จะมีลูกน้องเยอะได้หรือมีลูกน้องเยอะๆทีไรเนี่ยมีปัญหาตลอดเขาไม่มีศักยภาพในการบริหารคือเขาเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้คนที่เป็นผู้นำเนี่ยค่ะมีศักยภาพในการบริหารเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างผู้ใหญ่ที่เขาทำงานบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการพูดทำยังไงให้งานเนี่ยมันออกมาดีหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องเรียนจบสูงนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้เรียนจบอะไรมาเลยแต่ว่าเทคนิคในการบริหารของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดจูงให้คนเนี่ยอย่างเช่นนึกถึงตัวจะนึกถึงสมัยพระเจ้าตากเกิดไม่ทันนะคะอ่านหนังสือสมัยพระเจ้าตากเนี่ยเมืองเนี่ยลองนึกถึงความจริงว่ากรุงศรีอยุธยาแตกบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่แล้วอิสรภาพของเราเนี่ยมันหายไปแต่พระเจ้าตากเนี่ยสุดยอดมากค่ะในความรู้สึกของเราสามารถพูดให้คนเนี่ยฮึกขึ้นมาฮึดสู้ขึ้นมาออกมากอบกู้เอกราชมันไม่ใช่ว่าคนสองคนนะคะที่จะตามเนี่ยมันต้องใช้คนเยอะมากที่จะมากอบกู้เอกราชกันนี่คือพระเจ้าในดวงใจนะคะมองดูวิธีการเนี่ยทุกครั้งเนี่ยพยายามที่จะพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาค่ะจะพยายามนึกถึงพระเจ้าตากนึกถึงท่านนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็เราต้องไม่กลัวปัญหาเมื่อเราเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาวิกฤตของเราเนี่ยสร้างโอกาสคำว่าสร้างโอกาสเนี่ยไม่ใช่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตัวนะคะที่นิติธรรมสร้างโอกาสคือเอาไอ้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสร้างโอกาสในการสร้างบารมีที่ใจของเราถ้าเราเจอคนที่มันไม่ใช่อ่ะคนไม่ดีหรือคนที่ขัดขวางเราในการทำความดีทั้งหลายตั้งสติค่อยๆเหมือนกับนึกถึงตัวเองเป็นคนใจเย็นนะคะเคยแกะเส้นได้อะค่ะที่มันขยุม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 กันเยอะๆค่ะ
ค่อยค่อยเอาออกมีคนโอ๊ยแกได้ยังไงมันทำยังไงเขาก็โมโหกันนะคะว่ามันยุ่งยากไปหมดเลยเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแกะเองเดี๋ยวเราแกะเองเราก็เลยนั่งค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงแล้วก็ม้วนเก็บค่อยๆสาวมาแกะตรงไหนมันมัดแน่นก็ค่อยๆ คลายมันออกจนแกะจนแกะกลุ่มเส้นได้นั้นน่ะเป็นเส้นกลับมาใช้งานได้ใหม่เขาก็บอกเออใจเย็นนะบอกใช่คือไม่มีความใจร้อนอันไหนที่จะแก้ไขปัญหาได้ความใจร้อนก็คือความอยากความอยากก็คือกิเลสเพราะว่าความใจร้อนคือตัณหาใจมันร้อนมันต้องการให้ได้ดั่งใจมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใจมันร้อนปุ๊บเนี่ยปัญญามันหายอ่ะมันไม่มีสติตัวไหนที่มันสามารถเกิดควบคู่กับตัวใจร้อนได้ไม่มีค่ะนี่โดยสภาวะธรรมโดยตามหลักของพระอภิธรรมมันไม่มีจิตตัวไหนเพราะตามหลักแล้วเนี่ยพุทธศาสนาของเราสอนว่าจิตเนี่ยเมื่อมันเป็นกุศลเนี่ยมันจะเกิดอกุศลไม่ได้คุณจะบอกว่าคุณเป็นคนดีแล้วคุณใจร้อนไม่ได้ไม่มีคนใจดีแล้วใจร้อนไม่มีค่ะคนมีสติมันต้องใจเย็นทีนี้คำว่าใจเย็นในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทำอะไรช้าๆก็ต้องตีความหมายว่าคำว่าใจเย็นไม่ใช่ทำอะไรช้าแต่คำว่าใจเย็นคือมันรู้จังหวะรู้เวลาว่าเวลาไหนควรทำเวลาไหนไม่ควรทำบางครั้งไปเจอคนใจร้อนเนี่ยคนใจเย็นก็โดนด่านะคะโดนบ่อยอยู่บางทีเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยเรารู้ว่าเราทันเราทำอะไรเรารู้ว่าเราได้แต่บางทีคนใจร้อนเนี่ยคะคอยเราว่าทำไมเราไม่ทำสักทีนึงไอ้นู่นนี่ก็โกรธไม่ได้ดั่งใจคือบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่ดูถูกเราคนที่ประเมินเราต่ำๆแบบที่เราทำได้มากกว่านั้นอะบางครั้งเนี่ยอาการของการดูถูกกันเนี่ยมันก็ทำให้เรียกว่าเสียมิตรภาพเหมือนกันบางทีเราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งหนึ่งที่พยายามฝึกอีกอย่างหนึ่งมาตลอดชีวิตก็คือการไม่ดูถูกคนการแสดงอาการดูถูกคนอื่นการไม่ให้เกียรติคนอื่นถ้าเป็นไปได้ถ้ามีสติจะไม่มีทางทำสิ่งนี้เลยค่ะในชีวิตตั้งใจไว้แล้วเพราะตัวเองไม่ได้เกิดมาเป็นคนร่ำรวยไม่ได้เกิดมาเป็นคนมีฐานะอะไรแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอถูกดูถูกขึ้นมาเนี่ยถูกเหยียดหยามถูกเปรียบเทียบมันรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีเมื่อเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราจะไม่มีทางทำสิ่งนี้กับคนอื่นเด็ดขาดบอกตัวเองแบบนี้เลยค่ะสวัสดีครับพี่วานกลับไปเมื่อไหร่ครับเมื่อวานไม่ได้ลากันเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขออนุโมทนาบุญพี่วันด้วยค่ะนำน้ำแก้ขวยนะคะมาทำลงทานแล้วก็มาทอดกฐินนะคะรวมกับสายของจิตอาสาเพื่อมวลชนของเรานะคะเมื่อวานก็ประกาศตัวเองไปนิดนึงนะคะว่ากลุ่มจิตอาสาของเราเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสมาคมอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งของการดำเนินงานเกี่ยวเรื่องเอกสารต่างๆที่วัดภูจวงแต่ว่างานส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าจิตอาสาเพื่อมวลชนเราเป็นกลุ่มใหญ่นะคะเป็นกลุ่มโดยมีท่านประธานคุณหมอสมชายเป็นประธานอยู่แต่ในส่วนของเอกสารต่างๆเรื่องของสมาคมเนี่ยก็รองรับนะรองรับงานอีกทีนึงก็เป็นถ้าเป็นกราฟเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นกราฟที่แยกออกมาจากท่านประธานเป็นส่วนของงานอีกส่วนนึงก็ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมที่จะทำประโยชน์ไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ใครอยากจะคิดไม่ดีใครอยากจะทำไม่ดีก็บ่อยแต่ถ้าล่วงเกินกันถ้ามันล้ำเส้นกันเกินไปบางครั้งอาจจะมีบอกกระซิบเบาๆแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่รู้เรื่องก็ปล่อยให้ทำค่ะคงจะไม่ทำร้ายกลับคืนเพราะว่าเชื่อเรื่องของกรรมทุกวันเนี้ยเพียงแค่ทำตัวให้บริสุทธิ์เนี่ยคนทำเราก็บาปกรรมเยอะแล้วค่ะ นะคะแค่เราทำตัวให้บริสุทธิ์เอาไว้เนี่ยคนที่ทำกรรมกับเราเนี่ยแต่อย่างนึงก็สงสาร
ลึกๆอยู่เนี่ยสงสารคนที่ทำนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยเมื่อคืนก็เจอพระอาจารย์ที่ไร่ป่าแดนธรรมตอนนี้อยู่ที่ไร่ป่าแดนธรรมค่ะเตรียมก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วมานั่งจัดรายการวิทยุสบายๆอีกงานนึงเมื่อสักครู่นี้เปิดตัวเข้าตรงนี้คุณดาเลสค่ะที่ฟังอยู่เป็นประจำตอนนี้ก็อยู่ในงานคนที่จะบอกเวลาเนี่ยค่ะหายไปหมดเลย คนที่จะบอกเวลาว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอยู่ในประลำพิธีค่ะเขากำลังทำบุญกันอยู่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่หมออมพรก็สามารถรองรับทำต่อได้แล้วเป็นละนะคะเราก็แค่เตรียมเซตคือด้วยความเป็นผู้นำเนี่ยค่ะไม่ใช่ปล่อยให้คนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยทำเลยเราทำเป็นแล้วเนี่ยโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่วานสาธุค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ยังจับหน้าจับหลังไม่ถูกเลยค่ะเรื่องงานเอกสารต่างๆหรือเรื่องของกิจกรรมต่างๆยังไม่ค่อยเข้าใจเมื่อตอนก่อนที่คุณหมอเป้จะกลับไปเนี่ยก็คุยกันเรื่องนี้อยู่ค่ะว่าคงจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของข้อบังคับหลายอย่างเหมือนกันยังไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแล้วเราใช้เป็นสักปีนึงค่ะหลังจากนั้นมาน่าจะเข้าใจมากขึ้นเห็นคุณหมอเป้บอกว่าข้อบังคับบางอย่างเนี่ยมันมีกฎต้องศึกษาเพิ่มด้วยนะคะก็เป็นต้องฝึกอะค่ะจริงๆแล้วไม่ได้ท้อนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ๆในชีวิตความจริงเลยเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคะว่าการทำสมาคมเนี่ยไม่มีเวลา ไม่มีเวลาเลยค่ะที่จะทำตอนนี้เวลางานของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่บอกว่าคนเรามีหลายบทบาทมันไม่ได้ทำอยู่อย่างเดียวบทบาทหนึ่งคือวิปัสสนาอาจารย์ก็คืองานออกไปสอนข้างนอกอีกบทบาทหนึ่งคืองานผู้ดำเนินรายการวิทยุอีกบทบาทหนึ่งตอนนี้ดรอปเอาไว้ค่ะการสอนตามโรงเรียนตามสอนตามมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนอีกบทบาทหนึ่งคือนักเรียนอีกบทบาทหนึ่งคือที่บ้านทีนี้เนี่ยสมาคมเองเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะคะที่ขอบคุณมากค่ะคุณโจ้ที่จะต้องเดินหน้าไปเป็นงานของส่วนรวมที่มันจะต้องเกิดระเบียบเกิดกฎอะไรขึ้นมาเราก็มองว่าหันไปก็ยังไม่มีใครที่จะสะดวกทำตรงนี้ก็เลยรับอาสาที่จะทำแต่พอทำไปแล้วเนี่ยปัญหาก็คือเวลามันน้อยมากค่ะเพราะว่างานมันมีหลายด้านมากแต่ว่ามันก็มีงานอันนี้เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงแต่ก็พยายามค่ะพยายามที่จะศึกษาแล้วก็ทำให้มันถูกต้องที่สุดจะพยายามทำให้มันถูกต้องที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มต้นมันผิดเนี่ยมันเหมือนกระดุมอะค่ะถ้าเราติดผิดเม็ดเดียวเนี่ยมันก็จะผิดไปหมดเลยนะคะแล้วอย่างนึงก็เป็นงานที่เรียกว่าผู้นำของเราเองเนี่ยที่เป็นอุปถัมภ์ทางสมาคมโดยตรงเนี่ยคือคุณหมอสมชายเนี่ยก็มีชื่อเสียงเราน่าจะพร้อมที่จะทำระบบให้มันถูกต้องนะคะเพราะว่าไม่ใช่สมาคมที่แบบว่าเกิดขึ้นอยู่ดีๆก็เล็กๆไม่ได้ทำอะไรงานของเราเยอะตั้งแต่ก่อนที่จะมีสมาคมแล้วนะคะก็เลยอยากที่จะทำให้มันถูกต้องที่สุดแล้วก็ถูกระเบียบที่สุดนะคะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากที่สุดนะคะก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่เมตตาให้ตั้งสถานที่สมาคมของเราที่วัดภูจวงก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะพยายามที่จะรักษาโอกาสที่มีอยู่ทั้งหมดค่ะพี่วันนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ได้จากท่านพระอาจารย์นิรุตหรือพระครูจริยสารธรรมได้จัดรายการวิทยุก็พยายามที่จะไม่ทิ้งค่ะรับผิดชอบหน้าที่ค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ซึ่งบางทีเนี่ยบางครั้งมันก็เหนื่อยสารภาพบาปเลยค่ะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องอยู่คุยกันก็บอกว่ามีคนเนี่ยเขาฟังรายการวิทยุของเราเนี่ยประจำเขาทีเขาแอบฟังอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่พอใจที่เราจัดรายการวิทยุเขาบอกว่าเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดในใจค่ะความจริงเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่ใน Facebook นะคะก็เลยตัดสินใจบล็อกไปแล้วค่ะบล็อกไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าไม่สบายใจก็ไม่ต้องฟังไม่ได้โกรธนะคะแต่ว่ามันทำงานวิทยุมันต้องมีอิสระค่ะไม่ใช่มานั่งจับผิดกันแล้วว่ามาว่าเราอยู่เงี้ยคนอื่นเขาได้ประโยชน์ซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าฟังรายการจันทมบุรีเนี่ยเห็นข้อผิดของตัวเองเยอะมากแล้วได้แก้ไขคนอื่นเขาฟังอ่ะเขาเห็นความผิดพลาดของตัวเองอ่ะแต่อันนี้ฟังแล้วหาว่าตัวเองแล้วก็หาเรื่องเรากลับคืนมาเนี่ยมันรู้สึกเหนื่อยกับคนแบบนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจบล็อกค่ะสวัสดีค่ะน้องออมสินบล็อกแล้วเขาบอกว่าเนี่ย
เพื่อนๆเขาก็ฟังเราด้วยนะเขาก็เลยช่วยกันฟังเพราะว่าเพื่อนเขาอันนั้นบล็อกหมดทั้งชุดเลยค่ะบล็อกหมดเลยจะได้ต่างคนต่างอยู่เพราะว่ามันไม่มีเวลาค่ะอายุ50กว่าแล้วอยากจะทำงานให้มันมีอิสระแล้วก็ไม่ได้เจตนาจะว่าใครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องฟังก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยคนพวกนี้หาเรื่องเก่งเดี๋ยวก็จะไปบอกอีกว่าอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจปลดบล็อกหมดทั้งชุดเลยปึ๊บปลดบล็อกหมดพอปลดเสร็จปุ๊บไอ้คนที่เคยเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะมันก็เลยเลิกเป็นเพื่อนคนที่เคยเป็นเพื่อนอยู่ก็เลยเลิกเป็นเพื่อนนะคะแต่ก็เออไม่เป็นไรถือว่าเราทำดีที่สุดละคือบางครั้งเนี่ยทำหน้าที่อะค่ะอย่างหน้าที่ของการจัดรายการวิทยุเนี่ยผลงานเนี่ยผลงานเนี่ยอย่างเมื่อวานที่จัดรายการวิทยุมาตลอดเนี่ยเมื่อวานสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่แล้วก็หนองฉางนะคะหลายๆสถานีทางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยปรากฏว่ามีแฟนคลับมาค่ะเยอะมากมีแฟนคลับฟังรายการวิทยุมาเยอะมากเลยค่ะแล้วมาเล่าให้ฟังค่ะว่าอาจารย์ฟังอาจารย์อยู่เป็นประจำเลยนะฟังแล้วเนี่ยมันโดนกิเลสตัวเองทั้งนั้นเลยเนี่ยนิสัยไม่ดีของตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วก็แก้ได้ก็ได้ของอาจารย์นี่แหละพอแก้ได้แล้วชีวิตก็มีความสุขขึ้นแบบเออโล่งบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเข้ามาก็ท้อในการทำงานอย่างที่บอกว่าบางทีก็มีอารมณ์เหมือนกันที่ผ่านมาบางทีก็ท้อเฮ้ยเราจัดรายการวิทยุเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับครูสอนหนังสืออะตอนจัดรายการวิทยุเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับครูสอนหนังสือเพราะว่าตัวเองก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือด้วยนะคะมีวิชาชีพครูอยู่นะคะแต่ไม่ได้ไปต่อค่ะหมดอายุไปแล้วเพราะไม่ได้ไปสอนที่ไปสอนเป็นสอนพิเศษอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ใช้พวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าปริญญาโทที่จบมาเนี่ยมันมีหลักสูตรนี้มีใบนี้ประกอบได้อยู่แล้วสามารถเป็นครูได้อยู่แล้วก็ท้อค่ะอะไรวะนึกในใจนะคะอารมณ์อะไรวะอารมณ์เลยนะคะเราพยายามที่จะสื่อสารให้กับคนฟังเนี่ยฟังเราแล้วเนี่ยเข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่มันมีคนอยู่กลุ่มนึงเนี่ยซึ่งมันมีผลกับชีวิตเราด้วยในการทำงานบางส่วนพยายามที่จะให้เราเนี่ยไปว่าตัวเองอยู่อย่างนั้นอะทั้งที่งานเราเนี่ยมันมีต้องหลายมุมหลายด้านมากแล้วก็ยังเอาตำแหน่งหรือเอาหน้าที่ของเราในความเป็นวิปัสสนาจารย์มาใส่ในความเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุอีกเป็นวิปัสสนาจารย์ทำไมถึงพูดอย่างนี้อ๋อคนละเรื่องแล้วสับสนแล้วอันเนี้ยเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุค่ะคนละอันค่ะคนเราสามารถทำได้หลายบทบาทค่ะไม่ใช่ว่ามันเป็นแล้วลากเอานุ่นมาใส่อันนี้เอานี้ใส่ทะเลไปหมดพอไปจัดพอไปเป็นผู้ดำเนินเลยพอไปเป็นวิปัสสนาจารย์เขาบอกว่าอ้าวทำไมถึงไม่พูดแบบนั้นไม่ถึงเป็นธรรมชาติอ่ะวิปัสสนาจารย์มันก็ต้องเป็นอีกอย่างนึงในการสอนมันก็ต้องให้จังหวะมันก็ต้องมีการสอนว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างอย่างนี้ก็เลยบางทีก็เลยท้อค่ะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจว่าเอาละถ้าเมื่อเขาไม่สบายใจในการฟังเราเนี่ยแต่เราต้องทำงานอ่ะเราจะเอาคนกลุ่มนี้มานั่งจับผิดเราแล้วก็นั่งไปนินทาไปว่าเราวันนี้ก็มานั่งแอบฟังแล้วก็มานั่งจับผิดเดี๋ยวก็มีอีกค่ะบล็อกซะเลยจะได้ต่างคนต่างอยู่เราจะได้ทำงานของเราแบบสบายๆเราจะมาว่าเราเหน็บคนว่าคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราทำงานอ่ะทุกคนอ่ะสมมติว่าน้องอมสินไปเที่ยวทะเลมาเห็นความสวยของทะเลหรือเห็นความไม่ดีตรงไหนของการบริหารจัดการชายหาดน้องอมสินก็ต้องมาเล่าเรื่องทะเลจะให้ไปเล่าดอยสุเทพเหรอ เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองก็เรียกคนมองโลกในแง่ดีหรือคนมองแล้วมองโลกในความเป็นธรรมเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่มีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบกับเราเราก็ต้องรักษาใจเมื่อเรารักษาใจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จเราก็อยากที่จะบอกกับคนอื่นว่าการรักษาใจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันทำอย่างไรทำแบบนี้นะเพราะฉันทำแล้วฉันมีความสุขฉันก็อยากจะบอกเธอว่าทำยังไงถึงที่มีความสุขอันนี้ต่างหากคือหน้าที่ของผู้ดำเนินรายการวิทยุที่เป็นงานเกี่ยวกับงานเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วจะให้พูดเรื่องอะไรอะคะเล่าประวัติพุทธประวัติหรือสอนอะไรยังไงอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันก็มีคนทำอยู่แล้วอ่ะหลายมุมมองนะคะทีนี้ก็เลย
บางครั้งก็เลยรู้สึกว่าบทบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติค่ะอย่างบางทีเนี่ยเราเข้ามาทำงานที่ไหนเนี่ยอย่างพระเองเนี่ยยอมรับเลยว่าตัวเองเคารพในการบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้ามากมากประโยชน์มหาศาลอย่างพระเองเนี่ยค่ะนะคะพระเองเนี่ยท่านจะมีพรรษาให้พระเคารพกันคนจะเกิดมาก่อนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่เมื่อเข้าโบสถ์เข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระออกมา1ขวบค่ะ1วันค่ะนับจากนั้น1วัน2วัน3วัน4วันเมื่อเข้าพรรษาผ่านมาแล้วก็คือ1พรรษาแล้วในพรรษาเนี้ยถ้าสมมุติว่าใครบวชก่อนบวชหลังเนี่ยพรรษาหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเขานับกันเป็นวันเลยนะคะที่จะต้องเคารพกันที่ทำงานก็เหมือนกันที่ทำงานเนี่ยอย่างราชการเนี่ยเขาเคารพกันที่ตำแหน่งตำแหน่งไหนที่สำคัญเป็นผู้นำถึงจะอายุน้อยกว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับผู้นำเคารพผู้นำมันอยู่ที่ว่าเราต้องวางใจแบบไหนเพื่อให้ตรงนั้นมันเกิดความเจริญอย่างพระวินัยเนี่ยการเคารพเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสามารถตักเตือนพูดตักเตือนกันได้สอนกันได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยพระใหม่มาบวชได้วันเดียวอายุเยอะกว่าพระเก่าที่บวช10ปีอายุน้อยกว่าก็สอนไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณอายุน้อยกว่าคุณอายุมากกว่าขนาดไหนถ้าคุณบวชแล้วเนี่ยเป็นพระแล้วเนี่ยท่านก็ต้องเคารพกันตามพรรษาหรือที่ทำงานก็เหมือนกันไอ้นี่แหละค่ะคือสติเบื้องต้นคนเราเนี่ยดูกันเนี่ยไม่ยากหรอกค่ะดูสติเบื้องต้นก่อนว่าคุณเป็นอะไรอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยู่วัดภูจวงเนี่ยรับผิดชอบงานหลายด้านแล้วครูบาอาจารย์ก็ดูด้วยนะคะไม่ใช่เคยทำไม่ผิดพลาดนะเคยนะคะอะไรที่ทำไม่ดีท่านก็ไม่ให้ทำแล้วถ้าอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยค่ะตัวเองก็ใช้วิธีเดียวกับท่านแต่ว่าก็ถูกโกรธไม่เหมือนกันท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองรับผิดชอบหน้าที่อะไรท่านก็จะดูว่าเราไหวหรือเปล่าค่ะอะโยมหนูไปทำไปนั่นโยมหนูทำไปนี่โยมหนูทำนู่นพอเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็เริ่มแบบศักยภาพของเราเนี่ยไม่เคยโทษครูบาอาจารย์ที่ให้งานเยอะหรือยังไงแต่ดูศักยภาพของตัวเองว่าพอเราทำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่มันด้อยค่ะมันด้อยลงงานอื่นก็เริ่มเสียแล้วหรือว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันทำไม่ไหวแล้วมันตันอะเวลามันไม่ได้ค่ะมันไม่รู้จะไปทำยังไงแล้วมันเวลามันไม่ได้ค่ะท่านก็จะเอาคนอื่นมาทำแทนท่านก็จะให้คนอื่นทำเราก็จะรู้แล้วว่าเอองานเนี้ยศักยภาพของเราไม่ถึงหรือเวลาเราไม่ได้ท่านก็ต้องตัดออกไม่เคยโกรธค่ะไม่เคยโกรธเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาเหมือนกันว่าเคยเอาผู้ช่วยอะค่ะผู้ช่วยแม่ชีอะไรเงี้ยมาช่วยงานคือมันก็ต้องได้ลองอะเขาเรียกว่าให้โอกาสเหมือนสมัยเหมือนกับเด็กๆที่เขาไปฝึกงานอะค่ะตามห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านขายของเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าฝึกงานเพื่อให้คนเนี่ยรู้ว่าเด็กคนนี้ยังไม่ได้บรรจุนะกำลังฝึกอยู่ถ้าเด็กคนนี้ผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ยังเข้าใจว่านี่คือฝึกงานแล้วคนฝึกงานเนี่ยเขารู้ตัวเองอยู่เขากำลังฝึกเขาจะพยายามทำตัวดีค่ะนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับการบรรจุแต่ทีนี้ในวัดของเราเนี่ยหรือในสถานที่ที่เป็นสาธารณะต่างๆเนี่ยที่เป็นงานทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันไม่มีฝึกงานมันให้โอกาสกันเลยใครมาให้โอกาสกันเลยเต็มที่เพราะว่าคนวัดคนที่ทำบุญทั้งหลายเนี่ยใจดีค่ะให้โอกาสเลยแต่บางคนเนี่ยบางคนเกิดมาไม่เคยได้รับโอกาสดีๆไม่เคยมีชื่อเสียงไม่เคยมีเกียรติยศพอได้รับปุ๊บเนี่ยมันติดในชื่อเสียงติดในเกียรติยศจิตในอะไรก็แล้วแต่พอมันติดปุ๊บเนี่ยแต่ตัวเองทำไม่ได้ตัวเองไม่ประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่โดนเขาปลดลงโดนเขาเปลี่ยนตัวโกรธไม่สามารถรักษาหน้าที่ได้ไม่สามารถรักษาคุณภาพของงานเอาไว้ได้แต่อยากจะมีตำแหน่งปัญหามันเลยเกิดขึ้นอยากจะมีหน้าที่เหมือนโดนหักหน้าค่ะแต่อาจารย์ธรรมโมลีเนี่ย
ไม่ได้เคยรู้สึกว่าตัวเองถูกหักหน้าเลยค่ะใครบอกว่าทำไม่ได้ก็ไม่ทำพร้อมทุกอย่างค่ะหยุดทำอะไรแล้วบอกว่าไม่มีความสามารถได้ค่ะไม่มีก็ไม่มีทำใจไว้หมดแล้วคือเราพยายามที่จะยืนอยู่บนจุดที่เรามีมาตั้งแต่เกิดคือเราไม่มีอะไรคำว่ามีมาตั้งแต่เกิดก็คือไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยพร้อมที่จะไม่มีอะไรแล้วก็อยู่นิ่งๆเงียบเงียบแต่พอดีทุกวันนี้มันไม่เป็นทุกวันนี้มันมีอะไรต่ออะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดก็ทำแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยพร้อมที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆค่ะพร้อมจริงๆไม่ได้ติดอยู่กับตำแหน่งไม่ได้ติดอยู่กับหน้าที่ไม่ได้ติดอยู่กับอะไรเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยความดีมันอยู่บนอากาศเลยค่ะมันอยู่กับเราตลอดเวลาเราสามารถที่จะทำความดีในขณะที่เราเจอกันกับคนอื่นแล้วเราก็สามารถที่จะทำความดีได้ในขณะที่เราอยู่คนเดียวยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยมันยิ่งทำความดีได้ง่ายมันกลับมาหาตัวเองก็ชาร์จเดี๋ยวนี้เช้าๆขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ทำก็คืออยู่กับตัวเองเพราะว่าวันหนึ่งพอออกมานะคะข้างนอกปุ๊บเนี่ยเจอคนเยอะมากค่ะเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอคนนู้นถามว่าชอบไม่ชอบที่เจอคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องใช้พลังงานพลังงานบวกไม่ใช่ไปบวกหาเรื่องเขานะบวกไอ้ที่นี้คือต้องตั้งสติอะค่ะทุกคนเนี่ยก็จะมีกิเลสก็จะมีกุศลอยู่ในใจสิ่งที่แสดงออกมาแต่ละอย่างบางทีก็ก้าวก่ายบ้างไม่ก้าวก่ายบ้างทำร่วมงานกันอะไรกันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยจะทำยังไงให้สิ่งที่มันผิดพลาดเนี่ยถูกแก้ไขทำยังไงให้เหมือนกับพระเจ้าตากอะค่ะที่ท่านสามารถที่จะกอบกู้เอกราชมาได้จากหัวใจของคนที่เสียทำยังไงคนที่กำลังสูญเสียจิตใจที่มันไม่ดีสูญเสียใจที่ดีไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมาพร้อมที่จะขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งยอมตายชอบเพลงของคาราบาวนะของเพลงคาราบาวที่เป็นเพลงพระเจ้าตากมันฟังแล้วมันสมัยก่อนวัยรุ่นนะคะฟังแล้วมันขึ้นเลยค่ะใจนะครับเหมือนกับแบบเดินหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีการถอยหลังคือทุบหม้อข้าวนะคะคือการลบครั้งเนี้ยนะทุบหม้อข้าวเลยถ้าไม่ไปข้างหน้าเนี่ยก็คือไม่กลับมากินข้าวที่นี่แล้วไม่มีข้าวกินมันต้องสู้แบบนั้นนะคะนะคะก็เลยพยายามที่จะฝึกตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ฝึกตัวเองเพื่อที่จะไปสอนใครแต่ฝึกตัวเองขึ้นมาเพื่อที่ชนะกิเลสตัวเองแล้วเมื่อเราเข้าใจกิเลสในใจของเราแล้วเนี่ยเราจะสามารถบอกคนอื่นได้เดี๋ยวนี้เนี่ยฝึกบ่อยๆพอมีคนมาคุยด้วยเนี่ยก็จะสามารถแยกแยะได้ค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเอาใจตัวเองนะคะแล้วก็จะเอาแค่ผลประโยชน์ของตัวเองให้สำเร็จอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ฟังแล้วก็ไม่คิดตามเนี่ยก็จะพูดด้วยน้อยนิดนึงเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้บางคนมีอัตราตัวตนสูงค่ะจะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นแต่พอเราถามเนี่ยไม่ตอบบางคนขี้โกหกอะค่ะพอเล่าปัญหาเยอะแยะหมดเลยพอเราถามคืนเนี่ยไม่ตอบแต่จะเหมือนจะสั่งให้เราช่วยในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเดียวแบบนี้ก็จะไม่ฟังเพราะว่าเราจะช่วยใครทั้งทีหนึ่งเราก็ต้องรู้รายละเอียดมันต้องถามคนขี้โกหกมักจะไม่ค่อยชอบตอบคำถามถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าใครขี้โกหกนะคะให้ถามเยอะๆถามบ่อยๆใช้คำถามค่ะถามบ่อยๆเราจะรู้ว่าคนคนนี้ขี้โกหกถ้าขี้โกหกเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำเดี๋ยวก็จะไปล้างหน้าเดี๋ยวก็จะไปแปรงฟันแล้วมาถามนะคนขี้โกหกอะค่ะจะไม่ค่อยตอบคำถามแต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการให้เราแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยเขาจะพยายามบอกรายละเอียดของเราทั้งหมดเหมือนเราค่ะเราไปหาหมอเนี่ยหมอถามเราเนี่ยเราจะบอกหมดเลยค่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ละเอียดยิบเลยเพราะเรากลัวหมอจะรักษาเราผิดคนที่ไปปรึกษาทนายความหรือคนที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยเขาจะเล่ารายละเอียดหมดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่คิดจะแก้ไขปัญหาหรือสร้างปัญหาเนี่ยพวกนี้จะพูดปัญหาแต่ว่าพอเราถามรายละเอียดปุ๊บเนี่ยจะไม่พูดลองถามดูนะคะคนใกล้ๆตัวของคุณถ้าเกิดเขามีปัญหามากๆแล้วเราถามเขาไม่อยากตอบเลยเนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องทราบว่า
อะไรมันเป็นอะไรคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหาความต้องการของเขาให้เจอการถามเนี่ยมันคือถามเพื่อหาความต้องการของเขาแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาของเขาจริงๆเนี่ยคืออะไรเมื่อเราทราบปัญหาจริงๆของเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันถึงจะแก้ได้บางทีเนี่ยพอสาวไปสาวมาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นค่ะปัญหามันกับการอยู่ที่เราแต่ปัญหาก็คือเรานั่นแหละค่ะที่ไม่ยอมที่จะแก้ไขตัวเองแต่เรากลับพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นอันนี้แหละคือปัญหาก็เลยกลายเป็นไปก้าวก่ายคนอื่นคนในยุคปัจจุบันเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมเยอะมากล่วงเกินคนอื่นซึ่งเราเองเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรากำลังล่วงเกินคนอื่นเขาใช้อะไรเป็นตัววัดหรือชี้วัดว่าเราล่วงเกินคนอื่นหรือเปล่านี่ค่ะอย่างในพุทธศาสนาของเราก็มีตั้งแต่บวชไปเลยเริ่มต้นจากบวชก่อนเลยนะคะก็มีพรรษาเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าพระพรรษาเยอะกว่าต้องทำยังไงต้องมีสติค่ะคนไม่มีสติก็จะล่วงเกินไม่รู้ตัวหรือแม้กระทั่งทำงานราชการดูตำแหน่งอาจจะมาทีหลังแต่มาเป็นนายอำเภออย่างเงี้ยมาทีหลังมาเป็นผู้ว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเข้ามาพื้นที่ช้ากว่าคนอื่นนะแต่เข้ามาแล้วใหญ่เลยอะเราก็ต้องยอมรับค่ะดูตำแหน่งต้องเคารพกันตามฐานะเคารพกันตามหน้าที่แต่ทีนี้เนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยสมมติออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเขาเอาตำแหน่งมาด้วยเนี่ยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะมันเป็นตำแหน่งที่อยู่ที่ทำงานเขาคนที่ทำงานเขาเนี่ยอาจจะเคารพกลัวแต่มันไม่ได้แปลว่าคนที่ข้างนอกจะต้องกลัวเขาหมดบางทีเจอคนประเภทนี้ก็เยอะเหมือนกันคือมีตำแหน่งมีหน้าที่มีลูกน้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดอะค่ะแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่กันข้างนอกเนี่ยตำแหน่งที่อยู่ในที่ใหม่เนี่ยในการทำกิจกรรมเนี่ยอย่างเช่นมาช่วยงานวัดอย่างเงี้ยค่ะงานวัดเขามีมรรคทายกเขามีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยตัวเองเป็นผู้ใหญ่แบบที่อื่นน่ะจะมาสั่งมรรคทายกทำนู่นทำนี่เนี่ยถือว่าผิดหน้าที่มากเคยเห็นไหมคะคนมาสั่งมรรคทายกสมมติว่าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานใหญ่ๆโตๆมาใช่ไหมคะพอเรามาวัดปุ๊บเนี่ยเราสั่งมรรคทายกค่ะจริงๆแล้วมรรคทายกเนี่ยคือผู้นำในวัดเราต้องเคารพนี่แหละค่ะมันคือความขาดสติของการอยู่ร่วมกันของเราวันนี้อ๋อสวัสดีค่ะคุณเจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยสารธรรมก็อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะนะคะท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ